ค่ะต่อไปขอเชิญคุณชัยวุฒิศรีทานะคะท่านนี้จะเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญข้อมูลทางด้าน NQI ค่ะ NQI คืออะไรค่ะ NQI คือเว็บไซต์ที่จะสามารถนำข้อมูลเชิงการตลาดและการส่งออกนำมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่านได้นะคะจริงๆข้อมูลทางด้าน NQI เนี่ยยังมีคนทราบไม่มากนะคะถ้าเกิดว่าทราบเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวค่ะนิดนึงนะคะ อยากจะแจ้งนิดนึงว่าสัมมนานี้เราไม่มีเบรกเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าห้องน้ำสามารถแตะมือไปเข้าห้องน้ำกันได้เลยเพราะว่าเราเอาเบรกมาวางให้ท่านแต่ละโต๊ะแล้วนะคะได้เบรกแล้วอย่าเพิ่งหนีหายนะคะฟังเซสชั่นต่อไปได้เลยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณชัยวุฒิศรีทาค่ะสวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ร่วมเข้าอบรมและร่วมฟังบรรยายวันนี้นะครับและกราบสวัสดีท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมชัยวุฒิศรีทาครับขออนุญาตใช้เวลาท่านสั้นๆนะครับโดยที่ไม่น่าจะเกิน10นาทีนะครับขออนุญาตนะครับมาพูดกล่าวแนะนำในเรื่องของเว็บไซต์ที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับผมเรียนสั้นๆนะครับว่าปัจจุบันนะฮะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบธุรกิจแข่งกันด้วยเวลาถูกไหมครับเวลาคือต้นทุนแฝงที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจทุกธุรกิจถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านนะฮะได้คิดผลิตภัณฑ์สักผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมาสิ่งสำคัญที่สุดคือท่านก็มีคำถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วผลิตภัณฑ์เนี้ยจะขายในประเทศไทยได้ถูกไหมครับหรือจะขายนอกประเทศได้ฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างถูกไหมครับดังนั้นขออนุญาตสั้นๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตมีภาพนะครับทุกท่านสามารถพูดคุยแล้วก็แชร์ความคิดกับผมได้มีภาพนะฮะเรามาร่วมคุยร่วมคิดกันนะฮะปึ๊บไหนไม่เอ่ยนะครับโอเคขอบคุณครับขออนุญาตอีกครับตอนนี้นะฮะเราทุกคนถือว่าเป็นผู้ประกอบการด้านซ้ายนะครับด้านขวาสุดของท่านนะครับวันหนึ่งเราคิดอุปกรณ์หรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเรามีความคิดท่านเดินมาหา iTab ถูกไหมครับมาเจอกับผู้ที่เป็นวิทยากรต่างๆนะครับได้ผลประกอบการได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาปุ๊บท่านมีความสุขทำใน manufacturing ของท่านนะครับผลิตภัณฑ์ของท่านปุ๊บนะครับประเด็นสำคัญนะครับขออนุญาตเลยครับท่านจะต้องทราบว่าเอ๊ะแล้วผลิตภัณฑ์เราต้องผ่านมาตรฐานอะไรแล้วเครื่องมือในอุตสาหกรรมของเรามันจะต้องถูกตรวจอะไรถูกไหมครับและที่สำคัญคือถ้าจะสร้างโรงงานอะไรมากมายเนี่ยจะต้องทำยังไงความเจ็บช้ำความทุกข์ใจของเราถูกไหมครับผมใช้คำว่าของเราละกันเพราะเราวิเคราะห์กันมานะครับเรามีต้นทุนแฝงเราจะต้องโยนไปทางนู้นโยนไปทางนี้ถูกไหมครับบางทีไปเจอใครที่อาจจะไม่เชี่ยวชาญในมุมที่ท่านอยากที่จะมีปัญหาตรงนั้นนะครับในการที่จะโซมันนะครับต้นทุนแฝงเรื่องเวลาต่างๆเหล่านี้ครับมันก็จะต้องทำให้งานของท่านเวลาของท่านสูญเสียไปถูกต้องไหมครับโลกปัจจุบันมันเร็วนะครับบางทีเราคิดนวัตกรรมขึ้นมาวันนี้ครับพรุ่งนี้ท่านโดนก๊อปปี้ไปแล้วนึกภาพออกไหมครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ครับที่จะเป็นใจความสำคัญผมขออนุญาตแนะนำนะครับเว็บไซต์ชื่อว่า nqi.go.th นะครับโดยภาพเมื่อสักครู่ครับมันจะถูกลบล้างไปเราล้างไพ่เลยครับวันนี้ถ้าหากท่านมีประเด็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับหรืออยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องใช้มาตรฐานอะไรนะครับหรือว่าเครื่องมือเราจะต้องผ่านการเบนช์มาร์กที่ไหนนะครับเข้าเว็บไซต์ nqi.go.th นะครับขออภัยอาจจะพิมพ์ตกนิดหนึ่งนะครับหลังจากเข้าไปปุ๊บท่านจะทราบเลยครับว่าผลิตภัณฑ์นี้สมมุตินะครับเป็นผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่ไหนทำการพรูฟให้ท่านนะครับแล้วต้องติดต่อกับใครอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับแล้วใครล่ะจะเป็นคนให้คำตอบคุณนะครับแล้วก็ทราบห้องปฏิบัติการทราบผู้ติดต่อนะครับที่สำคัญนะครับต้นทุนแฝงเหล่านี้นะครับจะถูกขจัดไปนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะ delivery ผลงานของท่านแล้วก็ product ของท่านได้เร็วกว่าที่เคยพอจะมองภาพออกนะครับโอเคผมขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้คำถามต่อมาครับแล้วมันจะยั่งยืนแค่ไหนนะครับแล้วมันจะทำให้ท่านนะครับใช้งานได้ไปนานแค่ไหนก็ต้องขออนุญาตเรียนนิดเดียวละครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดจากที่ทางกระทรวงพาณิชย์เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ครับว่าแล็บมันอยู่ตรงไหนทางสวทช.ก็เลยเป็นเจ้าภาพ
รวบรวมมาตรฐานข้อมูลต่างๆนะครับเข้ามาให้ทุกท่านได้ใช้เป็นคล้ายๆเป็นศูนย์ข้อมูลกลางนะครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปนะครับไปเลยแล้วกันนะครับปึ๊บนะครับโดยที่การทำงานนะครับเรามีด้วยกันทั้งหมดประมาณ3เฟสนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่นะครับเฟสของการรวบรวมมาตรฐานภาคบังคับเสร็จหมดแล้วนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะทำผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องใช้มาตรฐานอะไรนะฮะภาคบังคับเราโชว์ท่านหมดแล้วในเว็บไซต์นะครับแต่ตอนนี้ที่เราจะทำก็คือมาตรฐานสมัครใจนะครับเป็นยังไงขออนุญาตไม่อธิบายแล้วกันแต่ท่านในมุมของผู้ที่ทำงานนะครับท่านก็มาดูว่าจะถ้าจะจดมาตรฐานสมัครใจตรงนี้ในเฟสนี้เรามีข้อมูลให้ท่านแล้วนะครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้คือดีเทลคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็จะพบว่ามาตรฐานเนี่ยมี207รายการนะครับสมัครใจ 2,476 รายการแล้วก็ลิสต์ของข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้เราลิสต์ขึ้นมาอยู่ในฐานข้อมูลกลางแล้วนะครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยครับทีนี้เวลาเข้าครับผมขออนุญาตเป็นสไลด์แห้งๆนะฮะเวลาเราเข้าเว็บไซต์นะครับมันจะคล้ายๆ Google นะครับเราเข้าไปปุ๊บเราก็เสิร์ชข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการสมมุติว่าผมเสิร์ชคำว่ายางนะครับเข้าไปในตรงนี้นะครับปึ๊บขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยครับเวลาที่ resolve ขึ้นมานะครับมันจะแบ่งเป็น MSTQ นะครับ M ก็คือบริการสอบเทียบท่านจะต้องผ่านบริการสอบเทียบกี่อย่างหรือว่ามีเกี่ยวข้องไหมนะครับแล้วก็มีมาตรฐานกี่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ wording ของคุณคุณสามารถจะมาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วมีหน่วยงานทดสอบที่ไหนบ้างนะครับหน่วยงานควบคุมมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปเลยครับนะครับอย่างนี้นะครับว่ายางนะครับก็จะมีการสอบเทียบของใครบ้างที่ไหนพร้อมข้อมูลติดต่อนะครับถัดไปเลยครับแล้วเวลาเราคลิกดูมาตรฐานข้างในนะครับก็จะมีว่าที่นั้นนะครับมีมาตรฐานแล้วก็บริการอะไรที่ทำให้ท่านในเรื่องของการเทสติ้งบ้างนะครับก็มีลิสต์รายการเลยเห็นไหมครับท่านไม่ต้องไปค้นหา Google บางทีก็ค้นผิดถูกไหมครับเนี่ยไปต่อไปเลยครับแล้วก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมอกอะไรบ้างท่านสามารถลิสต์ดูผลิตภัณฑ์แล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ได้หมดเลยนะครับขออนุญาตไปต่อครับนะครับแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีดีเทลไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตไปต่อที่สำคัญนะครับไปต่อเลยครับมีเวลาที่หน่วย lab testing นะครับเราจะทำเป็นแมปนะครับหน่วยงานของท่านตรงไหนนะครับมีเป็นสีเป็น lab แล้วก็ที่ติดต่อนะครับท่านสามารถที่จะดูได้ว่าสมมติเราอยู่บนนะฮะใกล้เคียงที่สุดของอุบลมีที่ไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของท่านและติดต่อได้นะครับหรือมองในภาพรวมครับรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถรู้ได้ว่าการกระจุกตัวของแลบต่างๆเหล่านี้มันควรจะย้ายไปอยู่ที่ไหนในจังหวัดที่ใกล้เคียงบ้างนึกภาพออกนะครับอนุญาตไปต่อเลยครับสุดท้ายนะครับผมมาสั้นๆนะครับแต่ยิงให้ท่านเห็นประเด็นชัดๆก็คือว่าเหล่านี้คือกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องข้อมูลของท่านนะครับที่เกี่ยวข้องที่เราผมพูดตั้งแต่ต้นนะครับเรามีหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วก็อินทิเกรต Data ให้ท่านได้ใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วมันอัปเดตเสมอดังนั้นท่านสบายใจได้ครับ NQI จะอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็มาตรฐานต่างๆให้ท่านได้ค้นหาอย่างตลอดเวลาก็แนะนำให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมเข้าใช้นะครับกับเว็บนี้นะครับสุดท้ายนะครับเวทีนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code นี้นะครับเพื่อให้ข้อมูลที่ท่านอยากให้เราพัฒนาเพิ่มเติมท่านอาจจะใช้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะมี1 2 3หรือท่านคิดว่าควรจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตรงนี้ครับจะให้ท่านเปิดโอกาสท่านเต็มที่ในการให้ข้อมูลกับเราทีมพัฒนานะครับและสุดท้ายถ้าท่านยังมีประเด็นปัญหาอะไรตรงนี้นะครับท่านยังไปที่บูธแล้วก็สแกน QR ได้ถ้าเกิดยังสแกนตรงนี้ไม่ทันนะครับสุดท้ายนี้นะครับในนามของสทช.นะครับก็ต้องเรียนว่าในโปรเจกต์ NQI ก็อยากจะฝากนะครับไว้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเป็นเพื่อนร่วมทางให้ท่านใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับ product ของชาติของท่านแล้วก็ผลเขาเรียกว่าอะไรครับผลิตภัณฑ์ของท่านมากที่สุดและหวังว่าท่านจะได้ร่วมใช้แล้วก็มองเราเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณคุณชัยวุฒิมากเลยนะคะถ้าใครสแกน QR code ไม่ทันไปด้านหน้านะคะแล้วก็ติดต่อคุณชัยวุฒิให้สแกน QR code ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะ